ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวิดีโอเรื่องนิทานกันนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าเถื่อนมากแบบว่าไม่เคยลอกเลียนแบบกันนะคะอันนี้อันที่หนึ่งค่ะฉันต้องมาโชว์การแต่งตัวของฉันแล้วเดินมาดีกว่าต๊อกต๊อกต๊อกสวยกว่าไหนแล้วฉันก็ถ่ายรูปใส่ด้วยแจ๊ะ สิบเลยครับต่อไปเสียงอะไรนะเดินมาจริงๆแล้วเชี่ยไว้อยู่ลำคาญชิว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 ลำคาญทุกวิดีโอเลยใช่ไหมจะเตะเลยฟังได้ไหมไม่แล้วนี่เธอมาต่อสู้กันไม่ต่อแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเข้ามาเลยแล้วปุ๊บเธอก็เดินมาแบบลงท้ายเห็นไหมเป็นรูปหัวใจแบบสวยมากแล้วปุ๊บเราก็เป็นสวยงามที่สุดในปัตตานีปีแล้วอันสุดท้ายก็คือเจ้าเหมียวนะคะสวยไหมคะสวยกว่านะคะแล้วต่อไปก็เป็นรูปเหมียวฉันสวยไหมฉันมีแมวมาด้วยปีเหมียวว้าวบิวตัวนี้น่าเกลียดจังแล้วว่าชมว่าสวยนี่คือซูเปอร์แมนนี่คือซูเปอร์แมนคนนะส่วนนี่คือเล่โอ้รู้แล้วเมียวต่อไปไอ้ที่คือยอนเด็กๆนะคะส่วนนี่กลับโรงเรียนส่วนนี่คือมันเศร้าจริงๆตัวเพื่อนเราตลอดทั้งปีฮะตลอดทั้งปียังไม่โดนหรอกฉันนั่งหุบเข่าเลยคนนั่งหุบเข่าแล้วเขาก็ยิ้มมีจากบ้านเลยเก็บใส่เข้ากับเราเมื่อไรเส้นไปจะมาอย่างโดนนานมากเลยนะสุกใกล้จะถึงแล้วจ้าใกล้จะถึงแล้วจ้าแป๊บนึงนะคะขอไว้ได้ก่อนวางโทรศัพท์จะได้วางโทรศัพท์ไม่ใช่ลูกปิดฝาถังขยะนะคะปิดโทรศัพท์ เสร็จปุ๊บเขาโยนนี่ใส่วิวฮะต่อไปเขาก็ตายแล้วตายแบบเหนื่อยใช่ไหมหวัดดีเคยเห็นผู้หญิงคนที่ผูกโบสองอันนั้นไม่เห็นค่ะคิดถึงจังเลยถ่ายรูปไว้ดีกว่าแชะแชะเลยเย้ไปเราสอบผ่านซะด้วยน่ารักใครมาไม่รู้เรื่องเลยใครมาแชร์แรกฉันเถอะแรกฉันเถอะแชร์อะไรเงียวไม่กล้าฆ่าใครเลยฆ่าเตอร์ตายตัวมันนี่ไม่ทำเอื้อนี่มันตัวโป้หรืออะไรเดี๋ยวลืมเขียนนะคะลืมเขียนคำเตือนพวกนี้มีความรุนแรงการฆ่าห้ามลอกเลียนแบบนะเดี๋ยวค่ะเรื่องนี้ก็จบแล้วมาบอกว่าเรื่องนี้มีความรุนแรงอย่างไรมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะไม่ใช่ตอนที่เขาโดนเพื่อนรอเยอะมากก็เลยนั่งเข่ารอเลยกลับโรงเรียนใช่ไหมคะเขาหยิบมีดเพราะเขาโกรธมากก็เจอมันก็จะฆ่าพวกนั้นเดาจำในนั้นใช่ไหมคะที่เขาได้ไปเจอผู้หญิงคนนี้เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ดูตัวเลยว่าเธอมีตัวเนี้ยเนี่ยคุณครับพวกเขาก็มาหยิบโทรศัพท์คนนี้นะคะที่หยิบโทรศัพท์มาดูเห็นไปเนี้ยเขาวางโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเขาก็โกรธมากโยนใส่เลยเสียงใส่เลยรู้ตัวแล้วนะคะว่าเธอดึงแฟนแล้วปุ๊บ
เขาตายใช่ไหมคะแล้วปุ๊บมาถึงเขาแบบเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็หวัดดีคือตัวอย่างนะคะที่ทำไมเขาต้องฆ่าไม่เห็นไม่เห็นเธอเจอคนนี้หรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นแล้วเขาก็ตกหลุมน้ำใช่ไหมคะแล้วที่ตกหลุมน้ำนี่แบบแล้วปุ๊บมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยคนนี้แล้วก็มาบอกว่าไป